to Know กลับเข้าสู่ช่วง Better to Know กันค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยมีความเชื่อผิดๆไหมคะว่ายาที่เรารับประทานอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยใช้ในกรณีไหนแล้วเคยรับประทานยาผิดกันบ้างหรือเปล่าพอพูดถึงอาการของการท้องเสียหนักๆนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าถ่ายจู๊ดๆเนี่ยไม่หยุดไหลสักทีเรามักจะเลือกการรับประทานยาคาร์บอนค่ะที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านขายยาหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะเพื่อที่จะหยุดอาการที่มันถ่ายหนักๆนี่แหละค่ะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมคิดว่ายาคาร์บอนเนี่ยมันจะสามารถที่จะรักษาอาการเหล่านี้ได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่ารับประทานไปนานๆมันจะมีผลอะไรต่อสุขภาพร่างกายของเราหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วยาคาร์บอนจะต้องใช้ในกรณีไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้คำตอบในเรื่องนี้กันพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วง Better to Knowแบบนี้กินยาคาร์บอนบ่อยๆได้ไหมคะค่ะสำหรับยาคาร์บอนนะคะที่เราเรียกกันนะคะก็คือจริงๆอีกชื่อนึงนะคะที่เรียกกันก็คือเป็น activated charcoal ค่ะก็คือจะเป็นรูปแบบนึงของธาตุคาร์บอนนะคะที่ถูกนำมาผ่านการสังเคราะห์ทางเคมีหรือว่ามาผ่านกระบวนการผลิตนะคะที่ทำให้มีการออกฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นค่ะก็จะมาใช้ในทางการแพทย์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการหยุดถ่ายนะคะจากยาคาร์บอนก็คือจริงๆแล้วยาคาร์บอนเนี่ยค่ะที่เรียกกันหรือ activated charcoal ก็คือจะใช้สำหรับดูดซับสารนะคะที่จะส่งผลให้เกิดอาการท้องเสียได้แต่ว่าไม่ใช่ยาหยุดถ่ายก็คือพอมันไปส่งผลให้ดูดซับสารพิษออกไปแล้วเนี่ย ก็อาจจะมีผลให้การถ่ายเนี่ยลดลงได้เพราะว่าสารพิษเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายไปจะเรียกว่าเป็นยาหยุดถ่ายเลยเนี่ยก็คือคงจะไม่ใช่ค่ะก็คือสำหรับข้อบ่งใช้นะคะของยาคาร์บอนจริงๆมีทั้งหมด3ข้อหลักๆนะคะถ้าข้อแรกเลยเป็นทางวงการแพทย์เนี่ยก็คือจะใช้ activated charcoal เนี่ยสำหรับดูดซับสารพิษที่ได้รับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือว่าได้รับขนาดยาบางตัวที่เกินขนาดไปนะคะทางการรับประทานส่วนนี้เนี่ยจะมีการใช้ activated charcoal เนี่ยในโรงพยาบาลเกิดขึ้นซึ่งจะอยู่ในความดูแลของคุณหมอก็คือของแพทย์นั่นเองว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะส่วนลำดับต่อมาที่เราจะใช้กันบ่อยเลยก็คือเป็นสำหรับรักษาสาระการท้องเสียจากอาหารเป็นพิษนะคะก็คือหรือว่าถ่ายเหลวค่ะซึ่งนิยามของอาการท้องเสียหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งขึ้นไปนะคะถ่ายเหลวเป็นน้ำแบบไม่เป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ่ายมากกว่า3ครั้งเราถึงจะมีการไปซื้อยาต่างๆมาช่วยบรรเทาอาการตรงส่วนนี้ค่ะแล้วก็ข้อที่3ที่ใช้กันก็จะมีการนำคาร์บอนนะคะไปอยู่ในตำรับนะคะที่ใช้พวกแก้ท้องอืดท้องเฟ้อลดอาการมีแก๊สในกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะรวมด้วยได้เหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆยาคาร์บอนเนี่ยค่ะจะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะจะไม่ถูกดูดซึมทั้งผ่านทางกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้เล็กก็คือสุดท้ายแล้วหลังจากดูดซับสารพิษแล้วเนี่ยก็จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายได้ก็คือถือว่าเป็นยาที่มีความปลอดภัยนะคะที่จะใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลเสียอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงอื่นๆได้ก็คืออยากจะให้ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ใช้หากมีความจำเป็นเท่านั้นจริงๆดีกว่าค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะของยาคาร์บอนจริงๆมีอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็คือจะมีอุจจาระเป็นสีดำบางคนก็คือทานไปแล้วถ่ายออกมาเป็นสีดำอาจจะมีการตกใจได้แต่ว่าอันนี้บอกไว้เลยว่าไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพราะว่าเป็นสีของตัวคาร์บอนเองก็คือวางใจได้เลยว่าไม่มีอันตรายเกิดขึ้นจากยาแล้วก็ข้อต่อมาก็คืออาจจะมีการท้องอืดท้องเฟ้ออะไรเงี้ยค่ะจากการทานยาได้หรือว่าบางคนอาจจะมีรู้สึกปวดท้องแน่นท้องเพราะว่าเหมือนยามันอาจจะท
ทำให้อืดท้องอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้ก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้บ้างซึ่งผลข้างเคียงเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายอะไรค่ะข้อควรระวังก็คือยาเนี้ยค่ะมันจะไปดูดซับสารต่างๆเนาะอย่างที่บอกก็คือถ้าจะทานยานี้ก็คือควรจะรับประทานนะคะอย่างน้อยก็คือ1ชั่วโมงก่อนจะทานอาหารหรือว่าจะถ้าจะทานหลังอาหารก็คือต้องหลังอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อจะได้ไม่ไปรบกวนการดูดซึมสารอาหารของเรานอกจากนี้ก็คือถ้ามีการทานนมหรือมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีส่วนประกอบของนมอะค่ะก็จะมีประจุของแคลเซียมอยู่ก็จะรบกวนการออกฤทธิ์ของคาร์บอนได้ก็คืออยากจะให้ห่างจากนมอย่างน้อย2ชั่วโมงเหมือนกันถ้าหากทานยาตัวนี้แล้วก็ข้อควรระวังอีกหนึ่งข้อก็คือตัวยาเนี้ยค่ะก็จะไปดูดซับยาที่ผู้ป่วยเนี่ยทานเป็นยาโรคประจำตัวหรือยาอื่นๆที่ใช้รักษาอาการต่างๆได้ด้วยก็คืออยากให้ห่างจากยาคาร์บอนเหมือนกันถ้ามีทานยาโรคประจำตัวก็คือต้องห่างอย่างน้อย2ชั่วโมงเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยยาคาร์บอนก็จะไปจับยาโรคประจำตัวนะคะทำให้ยาโรคประจำตัวเนี่ยไม่ดูดซึมแล้วก็ไม่ออกฤทธิ์ก็จะมีผลต่อตัวโรคของคนไข้ได้อีกเหมือนกันก็คือสำหรับยาคาร์บอนนะคะจริงๆมันหาซื้อได้ง่ายเนาะตามร้านยาก็คือถ้าคนไหนมีท้องเสียก็คืออยากจะให้ท้องเสียมากกว่า3ครั้งก่อนเนาะถ่ายเหลวเป็นน้ำหรือว่าอาจจะไปปรึกษาเภสัชกรตามร้านยาอีกครั้งนึงว่าเรามีความจำเป็นต้องทานหรือเปล่าแล้วก็หากจำเป็นจะต้องทานเนี่ยก็อยากจะให้อ่านฉลากก่อนทุกครั้งนะคะเพราะแต่ละตัวยาแต่ละยี่ห้อเนี่ยที่มียาคาร์บอนเนี่ยก็คือจะมีปริมาณที่ไม่เท่ากันบางทีเนี่ยบางคนเข้าใจผิดทานไปแค่1เม็ดเองวันละ1ครั้งก็คือซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาการท้องเสียได้เนาะซึ่งโดยทั่วไปขนาดยาที่จะต้องทานเนี่ยก็คือจะอยู่ที่500ถึง 1,040 มิลลิกรัมทานได้ทุก4ชั่วโมงเลยเวลามีอาการท้องเสียแต่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีปริมาณต่อเม็ดที่ไม่เท่ากันแล้วก็รูปแบบไม่เท่ากันทั้งแบบเม็ดแบบแคปซูลก็อยากให้ศึกษาอ่านฉลากข้างซองก่อนให้ดีๆก่อนที่จะทานก็คือให้ทานตามข้างซองเพื่อที่จะได้มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีผลข้างเคียงที่น้อยด้วยค่ะช่วง Better to Knowได้ทราบกันแล้วนะคะว่าวิธีการรับประทานยาคาร์บอนให้ปลอดภัยจะต้องทำยังไงบ้างจริงๆแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยาประเภทไหนก็ตามค่ะสิ่งสำคัญก็คือการอ่านฉลากข้างๆขวดหรือว่าข้างๆบรรจุภัณฑ์นะคะเราจะได้รับประทานยาให้ถูกต้องนะคะและแน่นอนก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับประทานยานั้นๆอีกด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาก็กลับมาในช่วงของ Daily Expert เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้คำแนะนำดีๆกันวันนี้เอาใจคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องของประจำเดือนจะเป็นไงติดตามได้ในช่วงหน้าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ